สวัสดีครับท่านฟังครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเพลินเพลงกับสุนทราภรณ์นะครับพบกันเช่นเคยในช่วงเย็นวันอาทิตย์นะครับ 17:00 นถึง 18:00 นทาง Tuition Channel 2นี้นะครับซึ่งนอกจากเย็นวันอาทิตย์แล้วก็จะมีโอกาสในช่วงต่างๆอีก4ช่วงเวลาที่ปรากฏบนหน้าจอณเวลานี้นะครับคุณนงค์เสรวงศ์ผมสรจักรทำส่วนดำเนินรายการเช่นเคยและพบกันเป็นประจำอยู่แล้วนอกจากทาง Tuition Channel 2แล้วเราก็ยังพบกันทางYouTube นะครับซึ่งสามารถเปิดรับชมได้หลังจากรายการที่ออกอากาศไปแล้วก็ไปรับชมทาง YouTube ก็ได้หรือท่านพลาดชมในตอนช่วงออกอากาศก็ไปชมใน YouTube ของสุนทรภรณ์ .foundation นะครับแล้วก็ในช่อง YouTube ของ TNN 2ด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ช่วงไหนที่อยากชมย้อนหลังอยากจะชมเป็นช่วงๆก็ได้ตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้เราก็จะนำบทเพลงต่างๆของสุนทรภรณ์มามอบให้ท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับซึ่งก็มีอีกประมาณ10เพลง11เพลงนะครับที่จะนำมาเสนอเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยวันนี้นะครับคุณเอกศักดิ์เลือกมาเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ไม่มีแขกรับเชิญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ฟังเพลงจุใจแน่นอนค่ะเพราะบางทีมีแขกรับเชิญก็จะโดนต่อว่านะคะว่าฟังเพลงน้อยนะคะเทปนี้รับรองไพเราะมีความสุขตลอดทั้งรายการแน่นอนค่ะอาจารย์ใช่แล้วนะครับไปเริ่มกันเลยเพลงนี้เป็นที่รู้จักกันดี2เพลงต่อกันเลย2เพลงนี้เป็นเพลงเพราะมากทั้ง2เพลงเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีด้วยนะคะบทเพลงแรกที่จะนำเสนอในวันนี้คือบทเพลงที่มีชื่อว่ากลิ่นดอกโศกนะคะเพลงนี้เป็นผลงานทำนองของครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็คำร้องโดยครูสุรัตน์ผู้กเวทค่ะบรรเลงในจังหวะแทงโก้นะคะบอกว่าเพลงนี้ครูสุรัตน์ท่านประพันธ์คำร้องไว้2ท่อนด้วยกันนะคะสื่อให้เห็นถึงความรักอันหวานชื่นของชายหนุ่มซึ่งเปรียบเสมือนดอกโศกที่ส่งกลิ่นหอมชวนดอมดมนะคะในท่อนแรกส่วนท่อน2นั้นท่านก็แสดงให้เห็นว่าความรักนั้นมันกำลังหายไปนะหรือมีปัญหานะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับกลิ่นดอกโศกกลิ่นของมันที่ค่อยๆจางหายไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เป็นเพลงรักที่มีความลึกซึ้งแล้วก็มีความไพเราะอย่างมากอีกเพลงนึงโดยเพลงนี้สุนทราภรณ์หรือคุณครูเอื้อขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้เองด้วยนะคะเป็นต้นฉบับแล้วก็มีเวอร์ชันที่2ท่านก็บันทึกเสียงใหม่อีกครั้งหนึ่งในโอกาสครบรอบ30ปีของวงดนตรีสุนทราภรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะมี2เวอร์ชันด้วยกันค่ะเดี๋ยววันนี้มาฟังเสียงร้องของน้องแจ๊บนฤพลผิวอ่อนนะคะมาจากงานคอนเสิร์ต83ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ค่ะส่วนอีกเพลงนึงนะคะเป็นเพลงรักที่อยู่ในใจของแฟนเพลงมาตลอดเวลานั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าโอยอดรักค่ะเพลงนี้ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงในจังหวะรุมบ้าหรืออเมริกันรุมบ้านะเป็นเพลงที่โอ้โหนอกจากจะฟังเพราะแล้วเต้นรำก็สนุกด้วยนะเพลงนี้เพราะฉะนั้นไม่เคยหายไปไหนเลยนะคะ อยู่คู่กับแฟนเพลงสุนทราภรณ์มาตลอดทุกยุคทุกสมัยจริงๆแล้วก็เป็นบทเพลงที่มีการนำมาคัฟเวอร์เยอะด้วยนะอาจารย์ศิลปินรุ่นใหม่ๆก็นำมาขับร้องกันกับบทเพลงนี้เพราะว่านอกจากเนื้อเพลงจะเพราะแล้วลีลาทำนองก็ยังน่าฟังในท่วงทำนองแบบรุมบ้าด้วยนะคะวันนี้มาฟังเสียงร้องของน้องขวัญชนะสิการแจ่มแจ้งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์จากงานคอนเสิร์ตเดียวกันค่ะหวานช่ำไม่หายรำพันไม่อายได้สุขมุ่งหมายกันมาดื่มด่ำรสล้ำยังจำได้ฝากดวงใจสองเราขอรักกันไปในชาติหน้าคำสัญญาจำติดใจThank you.
ปล่อยให้หมดหวังเดียวดายเวรกรรมซ้อนซ้ำทำเราเศร้าต้องหับเจ้าเหลืออายรักร้างแรงกายรำร้องไห้โอ้รักใครใครกลับทำสุดจะกล่าวทำพันนึกถึงตื่นจำซ้ำจำขึ้นมา2เพลงแรกก็สุขใจแล้วใช่มั้ยครับยังมีอีกหลายเพลงวันนี้ที่ไพเราะมากๆเลยนะครับ2เพลงต่อไปเลยเงาแห่งความหลังแล้วก็ดาวรุ่งเพราะมากทั้ง2เพลงเลยอาจารย์แต่2เพลงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันบ่อยนักนะคะโดยเฉพาะบทเพลงเงาแห่งความหลังนะคะเป็นเพลงคู่ที่มีความไพเราะมากอีก1เพลงเป็นผลงานของครูสิริยงยุทธท่านประพันธ์ทำนองไว้นะคะแล้วก็คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะเพลงนี้นะคะคุณครูเอื้อมอบให้คุณมัณฑนาโมรากุลกับคุณวินัยจุลสปะขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้เป็นต้นฉบับค่ะบอกว่าเพลงนี้คุณมัณฑนาคุณวินัยเคยขับร้องด้วยกันสลับหน้าเวทีนะคะเป็นคล้ายๆเป็นการขับร้องหน้าม่านนะคะละครเวทีเรื่องจอมมารซึ่งสุพรรณบูรณพิมพ์รับบทเป็นนางเอกแล้วก็เรื่องนี้มีพระเอกสองท่านก็คือคุณฉลองสิมาเสถียรกับคุณยอดยิ่งสุวรรณาคอนนะคะแล้วก็เปิดแสดงที่ศาลาเฉลิมไทยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่
เหมือนจะเป็นเพลงสั้นๆแต่ว่ามีเรื่องราวในเพลงนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนทำนองหลายครั้งซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็ร้องยากมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงร้องของพี่แดงพรสุรีวิชเวชแล้วก็พี่เจริญเจริญศักดิ์น้อยสุวรรณต้องสองท่านนี้เท่านั้นจะร้องเพลงนี้ใช่ค่ะถูกค่ะต้องสองท่านนี้เลยค่ะอาจารย์ค่ะจากคอนเสิร์ต83ปีสุนทรีสุนทราพรค่ะก็เดี๋ยวมาฟังกันส่วนเพลงอีกเพลงนึงนะคะเพลงดาวรุ่งนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้ฟังกันบ่อยนักเหมือนกันจริงๆต้นฉบับเดิมคุณบุษยารังสีขับร้องไว้นะคะแต่ว่าเทียบกับเพลงอื่นของคุณบุษยาแล้วเพลงนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนะเทียบกับเพลงดังๆของท่านแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเพลงนี้คุณครูเอื้อตั้งใจแต่งให้กับนักร้องยุคดาวรุ่งนะคะของสุนทราภรณ์ซึ่งก็มีคุณบุษยารังสีเนี่ยแหละค่ะที่เรียกว่าเป็นดาราคนสำคัญของนักร้องในยุคนั้นก็ว่าได้นะคือถ้าเกิดพูดถึงนักร้องยุคดาวรุ่งเนี่ยหลายท่านก็คิดถึงคุณบุษยารังสีเพราะว่าตอนนั้นท่านดังรุ่งที่สุดรุ่งที่สุด ดังจริงๆนะไม่มีใครเทียบได้เลยนะคะในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้เนี่ยคุณบุษยาก็ขับร้องนำหมู่เอาไว้นะคะโดยคุณเอกศักดิ์บอกว่าช่วงปี 2501-2512 ยุคนี้นะคะเรียกว่ามีนักร้องรุ่นใหม่อย่างสุนทราภรณ์เกิดขึ้นเรียกว่านักร้องดาวรุ่งพรุ่งนี้จำนวนหลายสิบคนนะคะซึ่งหลักๆที่เรารู้จักกันก็แน่นอนคุณบุษยารังสีแต่นอกจากนั้นก็ยังมีที่ดังๆนะคะอย่างคุณนพดลชาวไร่เงินนะคะคุณยันยงเสรานนท์คุณสารวณีโพธิเทศเป็นต้นนะคะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นนักร้องยุคนั้นที่ดังมากๆแล้วก็เพลงนี้คุณครูเอื้อตั้งใจแต่งให้เป็นซิกเนเจอร์เป็นเพลงของนักร้องยุคดาวรุ่งพรุ่งนี้ค่ะโดยคุณบุษยาขับร้องเอาไว้มีท่อนนำนะคะแล้วก็มีท่อนหมู่ที่ตามมาวันนี้มาฟังเสียงร้องของน้องแจนนันทพรค้าผลขับร้องนำหมู่คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์จากงานคอนเสิร์ต80ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ค่ะI'm not afraid to die.
สองเพลงนี้ก็เพราะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเพลงที่สองของช่วงนี้เพลงแรกเสน่ห์สาวเหนือเพราะเป็นเพลงคู่เพราะเหมือนกันนะเพราะเหมือนกันทีเดียวแล้วก็ตามด้วยชีวิตวอลซึ่งเพราะมากใช่ค่ะสำหรับบทเพลงเสน่ห์สาวเหนือนะคะก็เป็นผลงานทำนองของครูเอื้อนะคะแล้วก็คำร้องโดยครูเทิดวัฒนาหรือพลเรือตรีเทิดศักดิ์บุษปะวัฒนานะคะก็เพลงนี้เป็นเพลงชมความงามจีบกันนะคะของแน่นอนว่าต้องจีบสาวเหนือนะคะเพราะว่าชื่อก็บอกไว้นะคะเสน่ห์สาวเหนือกับบทเพลงนี้ซึ่งสุนทราภรณ์ขับร้องเอาไว้เองด้วยนะคะเพลงนี้อ้อใช่ค่ะสุนทราภรณ์ขับร้องเอาไว้เองด้วยนะคะกับคุณบุษยารังสีนะคะเพลงนี้เป็นเพลงคู่ที่มีความละเมียดละไมแล้วก็ไพเราะนะคะโดยที่ฝ่ายชายก็บอกว่าแม้สาวเหนือนี่เจอแค่ครั้งเดียวนะคะก็เก็บไปฝันได้ยาวเลยนะ แสดงว่าต้องสวยจริงๆนะคะเพลงนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงร้องของน้องยุ้ยปิยวรรณแล้วก็น้องโอสราวินคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์จากคอนเสิร์ต83ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ค่ะส่วนอีกเพลงนึงนะคะชีวิตวอลส์นะคะเพลงนี้ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็คำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเพลงนี้มาในจังหวะควิกวอลส์นะคะแล้วก็ต้นฉบับมีเสียงร้องของคุณเป็นเสียงร้องของคุณบุษยารังสีแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่สุนทราภรณ์หรือครูเอื้อขับร้องเอาไว้นำหมู่เอาไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งสุนทราภรณ์ที่มีเวอร์ชั่นต้นฉบับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายขับร้องเอาไว้นะคะเพลงนี้เวลาเต้นรำได้ยินได้ฟังกันบ่อยมากเลยค่ะกับจังหวะ Quick Waltz นะคะแล้วก็ปกติพี่แดงพรศรีวิชเวชขับร้องนำหมู่อยู่เป็นประจำนะคะแต่วันนี้มาฟังเสียงร้องของน้องโน้ตพรชัยอีกเป็นเวอร์ชันฝ่ายชายบ้างเวอร์ชันฝ่ายชายบ้างซึ่งไม่ค่อยได้มาฟังกันบ่อยนักนะคะจากคอนเสิร์ต83ปีสุนทรีสุนทราภรณ์เช่นเดียวกันค่ะครับเชิญครับช่างงามกระไรครั้งเดียวที่ได้มาเจอยังหลงยังเพ้อละเมอถึงอยู่แต่งานโอ้ถิ่นไทยงามสาวงามสมชื่อบ่จางพี่นี่แสนนางวางน้องนางน้องโปรดเมตตากายงามน้ำน้ำใจยามพี่ดูคราใดหมดรักปักใจทุกคราหากยอมชิดชมสมปรารถนาจะรักเธอกว่ากว่าเป็นขวัญตาตราบไปรอไปเถิดนะคนดี
ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมติดตามชมรับชมเพลินเพลงกับสุนทราภรณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านคงจะทราบว่าวันที่30มิถุนายนนี้เราจะมีคอนเสิร์ตสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าถ้ายังไม่ได้ติดตามก็โปรดทราบเลยนะครับ30มิถุนายนนี้เราจะมีคอนเสิร์ตฉลอง55ปีโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีค่ะซึ่งในปีนี้เรามีธีมนะคะก็คือเที่ยวทั่วไตเพลินใจกับสุนทราภรณ์นะคะก็จะเป็นบทเพลงท่องเที่ยวจากภาคต่างๆของสุนทราภรณ์ที่ท่านจะได้รับฟังกันในคอนเสิร์ตนี้นะคะแล้วก็เราจะมีขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็บัตรแล้วก็เปิดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะมีราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจอยากจะไปชมนะคะก็สามารถที่จะติดต่อผ่าน LINE Official ของสุนทราภรณ์นะคะ @sign ข้างหน้าแล้วก็สุนทราภรณ์ภาษาอังกฤษได้เลยนะคะ @สุนทราภรณ์แล้วก็นอกจาก
นักร้องของสุนทราภรณ์ประจำวงไม่ว่าจะเป็นพี่แดงพรสุรีพี่เจริญเจริญศักดิ์น้อยสุวรรณนะคะแล้วก็คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์แล้วปีนี้เรายังมีศิลปินรับเชิญมากถึง6ท่านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณทัศน์กิติทัศน์จากเพลงเอกนะคุณแบงค์เฉลิมรัตน์จากเพลงเอกนะคะน้องอลิสธนัสลักษณ์นะคะน้องวิรัตศรีพงษ์นะคะแล้วก็น้องแอนฟิลกริตตินค่ะก็เรียกว่าหลายๆคนก็เป็นศิษย์สุนทราภรณ์นะคะย้อนกลับมาช่วยงานโรงเรียนด้วยกันและหลายท่านก็เป็นศิลปินที่ท่านชื่นชอบถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็อยากจะให้รีบจองบัตรกันค่ะห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าการรวบรวมเพลงประจำจังหวัดประจำสถานที่ท่องเที่ยวนี่เราก็พยายามทำมาหลายทีแล้วจริงๆคอนเสิร์ตของสมรมศิษย์ก็ทำมาหลายครั้งแล้วแต่คราวนี้รวมมากที่สุดใช่ไหมก็พยายามจะให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะอาจารย์เพราะจริงๆแล้วเพลงท่องเที่ยวนี่เยอะมากเลยนะคะอาจารย์ก็พยายามจะให้ได้มากที่สุดแล้วก็โดยเฉพาะเพลงเพราะๆที่ท่านชื่นชอบค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นใครมาจากจังหวัดไหนแล้วจำได้มีเพลงของตัวเองของจังหวัดนั้นต้องไปฟังต้องไปฟังเลยนะครับใช่ช่วยเชียร์เพลงของตัวเองกันครับใช่ค่ะก็จะมีทั้งเพลงที่ท่านคุ้นหูอยู่แล้วชื่นชอบอยู่แล้วรวมถึงเพลงที่อาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันบ่อยนักด้วยนะคะก็พยายามจะรวบรวมให้ท่านได้ฟังกันในคอนเสิร์ตนี้ซึ่งจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงนะคะไพเราะแน่นอนอยากให้มาชมกันค่ะครับผมนะครับ30มิถุนายนนะครับซื้อบัตรได้เลยครับค่ะหยดน้ำเจ้าพระยากับสาวริมธารจ้ะอีก2เพลงค่ะอาจารย์สำหรับบทเพลงหยดน้ำเจ้าพระยานะก็เป็นเพลงคู่ที่นอกจากไพเราะแล้วความหมายดีมากๆเลยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณครูเอื้อสุนทรสนานได้ขอซื้อคำร้องของครูศิริพงษ์จันหอมนะท่านประพันธ์ไว้เป็นบทกลอนเป็นบทกลอนที่ชนะการประกวดนะคะมาใส่ทำนองเพราะว่าคุณครูเอื้อคงเห็นว่าบทเพลงนี้หรือเนื้อกลอนเพลงนี้มีความไพเราะแล้วก็มีความหมายที่ดีมากๆนะคะโดยที่ครูศิริพงษ์จันหอมท่านพูดถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่เกิดจากแม่น้ำสี่สายด้วยกันมาประกอบกันขึ้นก็เช่นเดียวกับคนไทยที่มาจากหลายภาคนะคะหลายที่แต่ว่าเรามารวมกันเป็นคนไทยด้วยกันมีความรักมีความสามัคคีนะคะกับบทเพลงนี้ในจังหวะQuick Waltz ค่ะซึ่งคุณครูเอื้อหรือสุนทราภรณ์ขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้เองคู่กับคุณวรนุชอารีนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังเสียงร้องของน้องตะพิเชษน้องมุกอันดา2คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ขับร้องไว้ในคอนเสิร์ต110ปีที่คิดถึงครูเอื้อสุนทรสนานส่วนอีกเพลงนึงนะคะคราวนี้มาในลีลาที่แตกต่างกันไปบ้างสาวริมธารเพลงนี้หลายๆท่านรู้จักกันดีนะว่าเป็นเพลงลีลาจีนของสุนทราภรณ์นะเป็นเพลงที่จริงๆแล้วคุณครูเอื้อตั้งใจประพันธ์ขึ้นเพื่อประกอบละครเวทีอิงประวัติศาสตร์จีนเรื่องไซซีนะคะซึ่งเปิดการแสดงที่โรงภาพยนตร์โอเดียนเมื่อประมาณปี2492ประมาณนั้นได้นะคะและหลังจากนั้นก็มีการนำมาประกอบไทยทีวีสีช่อง4บางขุนพรหมนะคะไทยทีวีช่อง4ช่องสียังไม่สีใช่ไหมในทีวีช่องสีบางขุนพรหมแต่ยังเป็นขาวดำอยู่นะคะยังไม่สีนะคะเรื่องสุสีไทยเฮาด้วยนะคะก็เป็นเพลงลีลาจีนที่น่ารักมากๆนะบทเพลงนี้สาวริมธารพูดถึงสาวๆที่มาสาวๆจีนที่มาซักผ้ากันอยู่ริมธารนะคะเดี๋ยวมาดูเสียงร้องของน้องมีนนรีน้องมุกอันดาน้องใหม่ชัชยากาสามคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ในคอนเสิร์ต80ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ค่ะครับขอความรักเรารวมทุกกัน
จ้าพระยาไหลบ่าน้องมา2เพลงต่อไปรอยบุญรอยกรรมกับงอนแต่งงามงอนแต่งงามค่ะครับรอยบุญรอยกรรมก็เป็นเพลงเชิงปรัชญาก็ว่าได้นะคะอาจารย์คะก็เป็นผลงานทำนองของครูเอื้อสุนทรสนานนะคะแล้วก็คำร้องโดยครูสุรัตน์
ภูกเวศค่ะบอกเพลงนี้ครูสุรัตน์ท่านตั้งใจแต่งเพลงนี้นะคะเนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาชีวิตว่าด้วยความรักที่ไม่เลือกชั้นวรรณะนะคะ คือถ้าเป็นคู่แท้เนี่ยก็จะสมหวังในความรักแต่ถ้าไม่ใช่คู่มันก็จะไม่ได้มาลงเอยกันได้นะคะมาในทำนองนั้นโดยเพลงนี้ประกอบด้วยเนื้อร้อง2ท่อนยาวๆเลยนะคะร้องคนเดียวเมื่อก่อนคุณวินัยจุลสุปะน่าจะเหนื่อยนิดนึงเหมือนกันนะคะอาจารย์หาเพลงวินัยเพลงเนื้อยาวๆเยอะมากนะเยอะมากเลยเย็นลมว่าวันนึงนะลอยบุญลอยกรรมนี่ก็ยาวมากเลยค่ะอาจารย์ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ไพเราะนะคะโดยที่แม้จะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเชิงปรัชญาสอนใจนะคะแต่ว่าคุณครูเอื้อท่านใส่ทำนองแบบฟ็อกซ์ทรอตเพราะฉะนั้นก็จะมีลีลาที่มันมีชีวิตชีวาแล้วก็น่าฟังนะคะเพลงนี้ยังใช้ในการเต้นรำได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงร้องของน้องสันชาตรีแล้วก็จิมมี่บัญชาขับร้องแบ่งกันเอาไว้นะคะเพราะว่าสู้คุณวินัยไม่ได้นะต้องแบ่งเนื้อกันนะคะจากคอนเสิร์ต83ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ค่ะน่าฟังมากๆค่ะเพลงนี้ส่วนอีกเพลงนึงนะคะเพลงนี้ก็น่ารักเช่นกันเป็นผลงานของครูเอื้อกับครูสุรัตน์เช่นกันนะคะชื่อเพลงว่างอนแต่งามนะคะซึ่งแต่เดิมสุนทราภรณ์กับคุณบรรทนาโมรากุลขับร้องคู่กันเอาไว้บอกว่าขับร้องคู่กันครั้งแรกน่าจะเป็นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพลงนี้มีลีลาขี้กระเซาเย้าแย่นะคะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยขี้งอนคือผู้ชายมันพูดคล้ายๆกับว่าฝ่ายหญิงขี้งอนส่วนผู้หญิงก็บอกเฮ้ยไม่งอนก็ไม่น่ารักสิมันเป็นจริตของผู้หญิงอย่างนั้นนะก็เป็นการโต้ใช่เป็นการโต้คารมกันระหว่างชายหญิงซึ่งก็มีลีลาที่น่ารักแล้วก็น่าฟังมากๆค่ะครับวันนี้มาฟังเสียงร้องของน้องไมล์ชัชยาการแล้วก็น้องกีตาร์คุณานนท์นะคะคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์จากคอนเสิร์ตเดียวกันค่ะ83ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ค่ะเสร็จแล้วครับคนเราคู่กันเกิดมาสัมพันธ์ด้วยใจจะเป็นชะไหนไม่แคล้วกันไปสักคนบางคนเลยพลอยมองหมดบางคนสุดฟื้นความจนรักมีทุกคนโดนใจบางคนอยู่ใกล้อยู่ทางทิศใดกันเล่ายังทำให้เขาได้พบรักเราหรือไทยบางคนสกุลเป็นใครสักสูงหรือไกลรักจึงสดใสเหมือนว่าบางคนจริงชังเคืองกันแท้ที่สุดก็แพ้รักหาบางคนมีเคยเห็นหน้ารักยังพายคู่กันมาแน่นอนบางคนเกิดมาร่างกายชราคมคืนทำไมจึงฟื้นได้รักสดชื่นมาวอนรอยบุญรอยกรรมปางก่อนสร้างกูให้มาอาวรช่วยดับร้อนหัวใจเนื้อผู้นั้นของใครจะได้แอบแนบไว้รักจะไม่ลืมเลือนบางคนผูกพันร่วมใจรักกันเต็มที่นานไปก็มีเหตุร้ายเรายีไม่เยือนบางคนเลยพลอยลอยเลือนไม่ใช่คู่แท้แช่เชือนรักจึงไม่เหมือนดังใจบางคนผิดหวังอย่ามัวนึกชังฟังว่าแห่งวาสนาจะเสียเวลานานไปคงเป็นเวรกรรมทำให้แต่ไม่ใช่คู่ดวงใจรักจึงสลายไววันกับคงกับเวียนเวียนวนหมุนประหนึ่งจะหนุนรักนั้นรักแท้แม้ใครขาดกันรักคงดำมาอยู่คู่กันสมอุรา
ใครเป็นผู้ชมจะร่วมพิรมกันได้จะมุ่งจะหมายจะรักมีคลายวิญญาณจะคลองกันไปชาติหน้าจะไม่เสื่อมคลายว่าจะมอบอุราแสนห่วงไม่ต้องเกรงรักหลวงจะชื่นจะทำในสวงห่วงไว้ชมเดียวได้
สองเพลงสุดท้ายครับไข่หวานวันนี้บทเพลงชื่อว่ากระแตนะคะสนุกสนานส่งท้ายน้องเบนซ์ชรินพรแล้วก็จิมมี่บัญชาแล้วก็เพลงหมู่เพลงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักค่ะบ้านเกิดเมืองนอนโดยสี่สาวคลื่นลูกใหม่สุนทราพรค่ะใช่แล้วครับพบกับรายการเพลินเพลงสุนทราพรได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับคุณอ่อนนงเสนาวงศ์ผมสรจักรนิมสวรรค์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าเลยแรมลาเจ้านัดมาพี่ก็มาพี่รมเสียงจงรอดอดคำมาทำใจเชยชมรื่นรมอุราอย่าเลยแรมลาเจ้านัดมาพี่ก็มาพี่รมเสียงจบรอดอดคำมาทำใจเชยชมรื่นรมอุราแต่ละกระแตใจเย็นเย็นสิอุ๊ยอะไรไหนอะไรเล่นไม่ไหวเอ๊ะอะไรกระโดดโอ้กระแตแน่เดียวเห็นประเดียวเดียวเอ้ากระโดดหายไปพี่อย่าปราดเปรี้ยวดังเช่นกระปารักแล้วพัดแปรและหลอดนี้ไกลเพราะมีชายกระแตพี่ไม่แปรดวงใจรักเจ้ายิ่งกว่าใครสาเอาไว้ดวงตาโอ้ยอะไรไหนอะไรไม่ไหวเอ๊ะอะไรกระโดดได้ปราดเปรี้ยวกระแตแน่เดียวเห็นประเดียวเดียวเอ้ากระโดดหายไปพี่อย่าปราดเปรี้ยวดังเช่นกระใครกระแตพี่ไม่แปรดวงใจรักเจ้ายิ่งกว่าใครสาเอาไว้ดวงตาพี่อย่าเป็นเช่นกระแตจะพี่ไม่เป็นเช่นกระแตรักแท้แน่ชนะรักแท้แน่ใจไม่ลุกโดดรักไม่ลุกโดดโดดไปพี่สิไม่ไปสำคัญสามวัยจากพี่ไปแล้วยายไม่มารักสัญญาโตกันจะผูกพันยิ่งยักรักกันคำพูดจาว่าไม่เปลี่ยนกระแตพี่อย่าเป็นเช่นกระแตพี่ไม่เป็นเช่นกระแตรักแท้แน่ชนะรักแท้แน่ใจไม่รู้โดดโดดไปที่จะไม่ไปสำคัญสามวันจากพี่ไปแล้วยายไม่มารักสัญญาต่อกันจะผูกพันยิ่งยักรักกันคำพูดจาว่าไม่เหมือนกระแต